เอ้าทำไมขามันอยู่นี่ได้ไงอ่ะโทษโทษลูกมันนี่ดวงเลยดูดิโอ้หักเลยกับมาชมอายุ10ปีกันบ้างครับโอ้ครับยังดูดันเหมือนเดิมครับยิงอัดขึ้นมามองออกหลังไปได้เป็นลูกเตะมุมลงยูไปลงลงยืดไปครับเปิดโดขึ้นมาจิ้มบอลอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหออกนำอย่างรวดเร็วเลยครับสำหรับนีโน่แค่ประมาณนาทีหรือ2นาทีแรกครับ1ประตูต่อ0ครับได้ประตูจากลูกเตะมุมครับแล้วก็เปิดไปตรงกลางแล้วก็แปรเข้าประตูไปครับจะยอมหรือไม่ครับเอาโดนนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ค่อยๆต่อบอลขึ้นมาโดยหมายเลข50หมายเลข50เปิดมาตรงกลางให้หมายเลข3เบิ้ลบอลไม่ทิ้งไม่ได้ครับโดนตัดบอลไม่ได้เบิ้ลไม่ทิ้งยังไงครับลูกนี้หมายเลข24ครับคืนหลังมาแล้วเบิ้ลไปเลยครับนีโน่พักบอลด้วยอกจับบอลไว้แล้วก็เปิดออกมาให้หมายเลข13นี่ครับเปิดไปตรงกลางทิ้งโดนเตะสกัดทิ้งออกมาเข้าเท้าหมายเลข50ต้องใส่ออกทิ้งไปก่อนหมายเลข6ของทีมนีโน่ครับทำไงตรงนี้เปิดมาให้หมายเลข24หมายเลข24ยังคองบอลไม่ได้อยู่แล้วก็ให้ยังโดนจิ้มออกมาครับลูกนี้เบิ้ลขึ้นมาอีกทีนึงตรงนี้บอลมันออกข้างไได้เป็นลูกพุ่งครับลูกนี้นีโน่ครับเปิดมาครับหมายเลข24แจ้งบอลกันอยู่หมายเลข47ล็อกจะกระชากไปเองยังจิ้มบอลแล้วทำไงครับโดนกรรมการบอกว่าฟาวแล้วครับไปผักผู้เล่นของทีม DKเปิดโดมขึ้นมาจับบอลลั่นไปนะครับลูกนี้เลข44ของนีโน่ครับล็อกริมเส้นฝั่งซ้ายไปครับยังไปได้อยู่ครับกระชากมาเปิดไปตรงกลางติดผู้เล่นของทีม TK ออกข้างไปยังไม่ออกครับยังเล่นได้ครับลูกทีมหมายเลข6ครับเปิดมาตรงกลางโดนเตะสกัดทิ้งออกมายังแย่งบอลกันอยู่ครับทั้ง2ทีมเอาเท้าหมายเลข13หมายเลข13เปิดมาให้เพื่อนหมายเลข24หมายเลข24ทำไมครับดึงคืนหลังมานี่เขาเปิดออกฝั่งขวาของ3ไปเองครับหมายเลข13เปิดตัดมาตรงกลางทำไงครับลูกนี้ยังได้อยู่หมายเลขโดนแย่งบอลไปได้ครับทีมทีเคล็อกบอลออกข้างไปมาอีกทีนึงครับลูกนี้ทีเคจะไปเองไม่ได้ครับยังหมายเลข24ยังกระชากบอลไปแล้วก็จะลุยไปเองก็ติดผู้เล่นของทีม TK เขาทำหมายเลข3หมายเลข3พลิกบอลแล้วลูกนี้จะไปเองได้ไหมไม่ได้ครับยังช่วยกันไม่ได้ครับสำหรับทีมนีโน่หมายเลขผู้เล่นของทีม TK กระชากออกไปริมเส้นฝั่งขวาครับจิ้มบอลมาทิ้งได้ไหมยังได้อยู่ลูกนี้กรรมการบอกว่าฟาวครับไปผักผู้เล่นของทีม TK ครับลูกนี้กรรมการให้เป็นลูกฟรีคิกครับทีมนีโน่ครับตั้งกำแพง2คนครับจะตีเสมอได้หรือไม่ครับสำหรับทีม TK ครับเปิดมาลูกนี้โอ้โหบอลมันผ่านหน้าประตูออกไปไม่โดนผู้เล่นทั้ง2ทีมเลยครับหมายเลข13ของทีมนีโน่จับบอลแล้วก็ทุ่มเข้ามานี่ไม่ได้ครับเข้าเท้าผู้เล่นของทีมไม่ได้ครับเข้าเท้าผู้เล่นของทีมก็ยังแย่งบอลไม่ได้ครับสำหรับทีมนีโน่กระชากบอลออกมาโดนผู้เล่นทีเคโพพันอยู่
ยังไปได้อยู่ครับ44ทำไงครับเปิดเลาะริมเส้นออกมากระชากไปเองแล้วครับลูกนี้ทำไงจะยิงเองครับติดผู้เล่นของทีมทีเคตัดบอลไว้ได้ครับโตกลับขึ้นมาลูกนี้49ครับ49ทำไงยิงอัดขึ้นมาเลยครับลูกนี้บอลมันออกไปโอ้ลืมประกาศให้เลยนะเล่นหลายตำแหน่งมากเลยนะครับวันนั้นยังเล่นกองหลังอยู่เลยอ่ะอีกหน่อยคงจะกลับไปเป็นประตูไม่รู้เล่นไปเล่นมาจะกลับมาเป็นประตูเหมือนผู้เป็นพ่อหรือเปล่าครับมองโอ้โหวันนี้รู้สึกจะฟิตมาหน่อยนะวันนั้นโอ้โหสภาพเพิ่งหายป่วยครับหมายเลข6ของนีโน่ครับสร้างท่าแล้วก็เปิดมาตรงกลางติดหมายเลข3หมายเลข3ของทีม DK จะเปิดไม่ดีไม่ได้ครับโดนฉกบอลไม่ได้หมายเลข15 TK ก็สาดบอลโดขึ้นมาติดผู้เล่นของทีมนีโน่อาครับโดนจิ้มบอลมาลูกนี้ผู้รักษาประตูรับไว้ได้ค่อยๆจับบอลแล้วก็มองหาเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เตะโดงขึ้นมาไงครับลูกนี้จะไปอ้าวครับไปเองครับลูกนี้จะเอาประตูที่2ยิงผู้สาประตูของทีม TK รับบอลไว้ได้สบายเลยครับลูกนี้แล้วก็เตะโด่งขึ้นมาที่กลางสนามก็ไปผู้เล่นของทีมนีโน่อีกทำไมครับปล่อยแปะบอลออกมาให้หมายเลข24หมาย24ก็แปะออกข้างให้หมายเลข13หมายเลข13เปิดเข้าในไม่ได้ครับติดผู้เล่นของทีม TK ของบอลไว้ได้อยู่ครับกระชากออกมาเองแล้วก็ทำไงครับบอลมันออกข้างไปแล้วครับทีมนีโน่ครับเด็กทุ่มบนบงสกัดออกข้างไปโด่งขึ้นมาบงสกัดแล้วมงมาอีกทีครับลูกนี้เตะสาดโด่งขึ้นมายังแย่งบอลกันอยู่ลูกนี้ทำไงครับติดยิงก็ไม่โดนอีกครับหมายเลข20สกัดไม่ดีลูกนี้โดนบังบอลไม่ได้ครับบอลมันออกยังครับออกหลังไปได้เป็นลูกเตะมุมของทีมนีโน่ไปโดมมาที่กลางประตูลูกนี้แปะยิงไม่ได้ครับบอลมันออกหลังไปได้เป็นลูกเตะจากเส้นประตูขึ้นมาสำหรับทีม TK Academy ประกอก็นีโน่ครับออกนำไป1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากต้นของขึ้นเวลาแรกนะครับต้นเกมก็ออกนำไปก่อนเลยครับสำหรับทีมนีโน่อาล่ะครับเบิร์นบอลมาอีกทีครับไปเองกระชากไปเองครับไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งออกมาได้ประตูพุ่งของทีมนีโน่โด่งขึ้นไปจริงยังพัวพันกันอยู่ครับยังหาครับทีโน่จับบอลไว้ได้ก็จิ้มมาให้หมายเลข44กระชากเอาไปทางฝั่งซ้ายลูกนี้โดนเตะสกัดยังเอาไม่อยู่ครับยังไปได้ครับลูกนี้เปิดมาตรงกลางโล่งๆเรียบร้อยครับได้ประตูที่2ครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้เอาไม่อยู่จริงๆครับสำหรับผู้เล่นของทีมนีโน่ครับขึ้นมาจนทำประตูที่2จนได้ครับเอาครับ PK จะทำยังไงครับลูกนี้ยิงเลอะอัดขึ้นมาลูกนี้ลูกสาประตูรับไว้ได้สบายค่อยๆกิงบอลมาอีกทีนึงเปิดมาตรงกลางยังไงครับเปิดมาให้หมายเลข13ยังทันไหมลูกนี้วิ่งไม่ทันครับลูกนี้ทีม TK ก็พยายามที่จะสู้ครับลูกนี้เอาละครับมีโอกาสมั่งแล้วครับลูกนี้ทำไงหมายเลข8ล็อกเข้าขวาแล้วก็จิ้มไม้ทิ้งหมายเลข17ไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งออกมาหมายเลข44ครับสับแล้วก็จิ้มบอลโอ้โหลูกนี้ไม่ผ่านครับ
ครึ่งนะครับขึ้นมาลูกนี้ยังได้อยู่จิ้มบอลมาอีกทีเข้ามือผู้สาประตูประตูของทีมทีเครับบอลไว้ได้แล้วก็บอกให้เพื่อนร่วมทีมขึ้นไปเตะออกมาลูกนี้ติดผู้เล่นของทีมนีโน่ยังได้อยู่ครับสาดบอลมาอีกทีนึงก็ยังได้อยู่สำหรับทีมนีโน่ช่วงนี้คุมเกมไว้ได้หมดนะครับหมายเลข24ครับเปิดออกมาทางฝั่งขวาให้หมายเลข13หมายเลข3เปิดมาตรงกลางจะวอลเลย์อีกทีไม่ได้ครับยิงไม่ได้อีกหมายเลข24จับบอลไว้ได้ก็ขวาครับล็อกหลบ2คนแล้วก็โอ้โหติดผู้เล่นของทีม TK ล็อกหลบออกเข้าทางซ้ายแล้วครับไปแล้วครับลูกนี้จะเอาประตูตีเอาแล้วครับได้ไหมไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งไปได้โอ้โหไม่หลุดครับลูกนี้มีผู้เล่นของทีม TK อยู่2คนครับแต่โดนผู้เล่นของทีมนีโน่เตะสกัดออกหลังไปมาดูลูกเตะมุมลูกนี้กันเปิดมาตรงกลางลูกนี้จะดีดอีกทีจะยิงได้ไหมต้นโอ้โหเข้ามือผู้รักษาประตูรับบอลไว้ได้ครับลูกนี้ก็เตะโดงมาที่กลางสนามยังไงครับลูกนี้โดนแซงหรือเปล่าครับหาครับจับบอลไม่ได้ทีมนีโน่ล็อกบอลหมายเลข47ยังไปได้อยู่ลูกนี้ครับทำไงจะเปิดมาตรงกลางเตะผู้เล่นของทีมทีเคเตะออกข้างไปเร็วเลยครับลูกนี้ทำไงยังแย่งบอลกันอยู่ยังพัวพันกันอยู่อ้าวยังได้อยู่ครับมาแล้วครับสำหรับทีม TK ทีมบอลออกทางฝั่งซ้ายแล้วก็เลาะบอลจะยังได้อยู่ครับเปิดมาตรงกลางเตะอีกทีนึงไม่ได้ครับหมายเลข6แย่งบอลไว้ได้แล้วก็เปิดมาให้หมายเลข44หมายเลข14ไปครับเลาะออกริมเส้นฝั่งซ้ายไปกระชากโอ้โหลูกนี้หลุดเลยครับลูกนี้เปิดมาตรงกลางแย่โดนแย่ท้าสกัดออกหลังไปได้เป็นลูกเตะมุมโอ้หมายเลข44นี่จี๊ดหน้าดูเลยครับได้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของทีมนีโน่การเตรียมตัวครับ13ออกครับถ้าทางจะจุกนะครับถ้าทางจะจุกใช้ได้เหมือนกันนะครับหมายเลข13เจอปัญหาการบาดเจ็บครับโดนเตะทิ้งออกมาเลยครับลูกนี้เอาละครับทำไงครับลูกนี้เบิ้ลขึ้นหลังมาให้หมายเลข49ครับหมายเลข49นี่เบิ้ลขึ้นให้ผู้รักษาประตูอีกทีนึงเปิดมาครับทำไงครับเจ้าม่อนครับเจ้าม่อนเปิดมาไม่ดีครับลูกนี้พักบอลเตะทิ้งออกไปเลยครับลูกนี้ตั้งเกมกันใหม่ครับครับนีโน่ครับลากบอลผ่านพื้นสนามเอาละครับหลุดหรือเปล่าครับลูกนี้ทันไหมครับลูกสาวประตูออกมาใช้เท้าเซฟยังไม่พ้นอันตรายครับตัดมาตรงกลางให้หมายเลข24หมายเลข24มองหาเพื่อนแล้วคืนหลังมาทำไมครับเปิดมาอีกทีโดนเตะสกัดทิ้งออกมาหมายเลข50ของทีม TK กระดกบอลขึ้นมาลูกนี้ผู้รักษาประตูออกมารับไว้ได้ครับค่อยต่อบอลขึ้นมาสำหรับทีมนีโน่สาดโด่งขึ้นมาอีกทีนึงยังแย่งบอลกันอยู่ลูกนี้ทำไงครับหมายเลข17ไปได้ไหมไม่ได้ครับโดนหมายเลข8ปัวพันอยู่ก็ยังจะเปิดมาตรงกลางเอ้าลูกนี้กรรมการบอกออกไปแล้วครับลูกนี้หมายเลข44ครับผู้เล่นคนสำคัญของทีมนีโน่เลยครับทีมดีเคครับยังไม่หมดความพยายามครับหวังที่จะเอาประตูตีไข่แตกสักลูกครับต้องดูครับว่าได้หรือไม่ครับลูกนี้ไปแล้วครับหมายเลข50ยังได้อยู่ครับยังลุยไปเองลูกนี้โดนไปครับลูกนี้ได้เป็นลูกฟาวล์ได้เป็นลูกฟรีคิกครับลูกนี้
ายเลข50นะครับของทีม TK ทำไงครับลูกนี้เปิดมาแล้วก็เอ้าชกบอลชนคานครับโอ้โหไม่ได้ครับผู้สาประตูเตะโด่งขึ้นมาเตะสกัดออกข้างไปโอ้สารวัตรได้ฟิตแล้วนะยังนำอยู่ครับ2ประตูต่อ0น่าจะอยู่ช่วงท้ายๆของครึ่งเวลาแรกแล้วนะครับสำหรับคู่นี้อายุ10ปีนะครับไม่ไปดูเตะมุมรับทีมนีโน่นะครับทำไงครับลูกนี้เปิดมาเอาเข้าเท้ายิงแล้วแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหประตูที่3ครับท้ายของครึ่งเวลาแรกครับออกนำไป3ประตูต่อ0ผู้เล่นของทีม TK ครับก็ต้องจับบอลมาตั้งเริ่มเล่นกันใหม่นะครับครับลูกนี้หมายเลข50ครับดูแล้วยิงเองเลยลูกนี้เอ้าเข้ามือผู้รักษาประตูครับรับสบายเลยครับแล้วก็ยิงบอลมาให้หมายเลข50หมายเลข50ก็เปิดมาตรงใกล้ทีแล้วก็กรรมการเป่าหมดเวลาการแข่งขันของครึ่งเวลาแรกครับพี่น้องครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ใครนีโน่ครับเจอใครอ่ะฮะ4ต่อ TK มาจากที่ไหนรามคำแหงอ๋อครับผมก็ยินดีต้อนรับทั้ง2ทีมครับสู่สนามดินน้ำหมู่17ครับของชมรมกีฬาเมทโกครับถึงแรกเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยอ๋อ0ประตูต่อ5ใช่ไหมใช่ป่ะ3เออโอเคก็พอดีไฟดับกี่ปีไม่รู้10ขวบใช่ป่ะ10ขวบครับแม่เออแม่คนส่งมาให้ส่งการยังไม่บอกไม่แจ้งรายละเอียดเลยนะครับมาอยู่ทางด้านนี้เนาะได้บุกต่อหมายเลข44ว่าแม่ยิงไกลลูกนี้แม่เข้าซองผู้รักษาประตูครับของทางด้าน TK หัวยาวมากอยู่ที่กลางสนามครับหยิบบอลอยู่ทางด้านนีโน่ครับโอ้โหลูกนี้ช้อนไข่ครับเป็นลูกฟาวของทางด้าน TK แล้วขอบิวลมแป๊บบอลเป็นลูกตั้งเตะครับของทางด้านนี้นะหัวยาวมาบอลยังอยู่เขาแทงก็ลูกนี้ก็เรียบร้อยแม่ลูกนี้เปิดเข้ามาแล้วก็เช็ดอีกเทปแม่ทำเอาประตูหลงเลยครับก็4โซนครับครึ่งหลังเพิ่มประตูให้กับทางด้านนี้นะครับทางด้านหมายเลข47โอ้แฮตทริกไปนะครับเดี๋ยวจบแล้วเอาบอลกลับเลยแล้วเนาะเห็นพี่โน่บอกอาชีพลูกละพันนั่งยิงกันใหญ่เลยโย่แหมเรายิงไกลมากทางด้าน TK ก็ยังเข้าซองรักษาประตูครับก็เมื่อวานถ้าใครดูบอลไทยก็ยินดีกับทีมชาติไทยแล้วแหมได้แชมป์ AFC ซูซูกิครับแล้วแหมเป็นของขวัญปีใหม่ครับชาวไทยครับเมื่อวานฟุตบอลไทยเป็นลูกทุ่งของทางด้าน TK ผมยาวมากแหมยังอยู่ทางด้าน TK ยังติดทางด้านนีโน่ TK ได้บอลอยู่กลางสนามหยุดโดนทางด้าน TC ของทางด้านนีโน่โหดยาวมามาทางที่หมายเลข47ครับผู้ทำประตูที่4กระชากขึ้นมาครับลูกนี้กลับมาตั้งมาครับให้หมายเลข10ได้อีกทีกับ47ลูกนี้ทันหรือไม่ลูกนี้แหมไม่ทันครับลูกนี้ล้มก่อนเลยดีกว่าได้ข่าวโค้ดไปนี่คนไหนเล่นไม่ดีพักครึ่งนี่โดนไม่เลียวหัวไปคนละที2ทีมั้งพี่เห็นอยู่ตุ้ยบอกถ้าได้อีกลูกฮะให้ใครถามกดอ๋อให้คนภาพใช่ไหมอ๋อโอเคบอลพาขึ้นมาอยู่ทางท่านนิโน่
หมายเลข6ยังบังไว้ครับทางด้านนี้เนาะกลับมาตั้งใหม่ครับให้เพื่อนร่วมทีมอยู่ที่กลางสนามมารีบตีลูกนี้ดึงไม่ดีครับโดนทางด้านทีเคแย่งบอลไม่ได้กระชากเขาออกข้างไปให้มันเลข4 5 4ครับแหมลูกนี้สไลด์ไม่ทันครับลูกนี้คุณมาครับยังติดทางด้านทีเคออกข้างไปเร็วเร็วเรียกเร็วให้บูมาครับบอลยังอยู่ทางด้านหน้าประตูของทีเคหัวออกข้างมาอีกทีครับก็กรรมการครับขอเปลี่ยนตัวนะครับลูกตายออกเปลี่ยนได้เลยครับลูกตายไว้วัดไหนบันไลแล้วเป็นกันเองซะแล้วนี่ถ้าหวยออกวันนี้เราถูกหวยกันไหม5-2หรือ5-3ออก5-2โดนแดกเลยอย่าไปย้ำเปิดยาวมาลูกนี้แหมยังเข้าซองลูกสาประตูครับทางด้านทีเคหัวยาวมาอีกทีอยู่ที่กลางสนามบอลยังอยู่ทางด้านนิโน่มงกลับมายังอยู่ทางด้านแหมหมายเลขสามเอ็กซ์ครับแหมลงไปครับตัวใหญ่ครับทางด้านทีเคได้บอลครับหมายเลข17พากระชากออกข้างไปแหมลูกนี้ยังติดทางด้านนิโน่จ่ายไม่ดีครับมาเข้าทางทีเคตายทุบไปลูกนี้ติดทางด้านนิโน่ยังทีเคเป็นลูกทุ่มของทางด้านทีเคตัวลูกล่างดีนะครับทางด้านหมายเลข3ครับผู้เล่นทีเคอาคาเดมี่เปิดทักเข้าในมาแหมจับไม่อยู่ครับโดนทางด้านนี้น้องหัวยาวหมายทีลูกนี้ทันไหมตัวเล็กแม่ลูกนี้จัดไม่ดีครับเป็นทางด้านหมายเลข4ครับจะเพิ่มสกอร์ให้ได้หรือไม่ครับแม่ลูกนี้แหมยิงไม่ดีเองครับลูกนี้ทางด้านหมายเลข4ของทางด้านนีโน่เจอคนภาคไปบอกลูกประพันธ์กดดันไม่กล้ายิงเลยครับทางด้านทีเคได้ตั้งเตะขึ้นมาอีกทีบอลอยู่ที่กลางสนามนีโน่ได้บอลอยู่ทางด้านทีเคลูกนี้ได้บอลครับทีเคอาร์เคเดมี่เอาข้ามาให้เพื่อนร่วมทีมครับลูกนี้ทันหรือไม่กลับแล้วก็ไม่ทันเอาลูกนี้ยังทันอยู่ครับสะบัดย่าออกจากเท้าก่อนนะลูกตัดขนาดครับลูกนี้ก็ยิงทีอย่างเรียบร้อยในจังหวะลูกนี้ซ้ำอีกทียังไม่เข้าทุ่งสายประตูไปก็เรียบร้อยตีเคขึ้นมาแล้วถึง1-4ครับแหมลูกนี้จนปัญญาของผู้สาวประตูเลยครับเซฟแล้วเซฟอีกจบปัดเข้าเลยดิชาเหนื่อยด้านนี้น้องครับแหมลูกนี้เล่นลูกสูตรครับแหมไม่รู้กันครับแหมจะเล่นลูกสูตรต้องไหนต้องติวใหม่ครับโค้ชเปลี่ยนลูกสูตรไม่รู้กันลูกนี้จ่ายถ้ายาวเลยนะ อ๋อเป็นผมก็ไปเฮ้ยวิ่งไม่ทันอยู่ดีขนาดวันนี้ไปยังโดนเด็กหลอกเลยแล้วก็ทางผ่านแล้วนะลูกทุ่งของทางด้านนี้นะครับทุ่งเข้ากลางมาให้หมายเลข6ครับลูกนี้พลิกบอลแหมยังตกติดทางด้านทีเคพากระชากขึ้นมาครับทางด้านทีเคพาขึ้นมาอีกทีทันหรือไม่ครับแหมลูกนี้ออกข้างไปก่อนครับแหมเลี้ยงจนออกแล้วลูกนี้ทางด้านทีเคทุ่งไม้ทุ่งไม่ดีครับยังติดทางด้านทีเคได้บอลครับกลับมาตั้งใหม่ครับทางหมายเลข20ออกข้างไม้พลุทีลูกนี้ยังได้อยู่ครับหมายเลข50แหมลูกนี้ฟาวเลยดิฟาฟาวตัดเกมกลางสนามครับแม่แต่ก็ยังเป็นทางด้านนิโน่ครับนำอยู่ครับ4-1ครึ่งหลังก็น่าจะเหลือเวลาประมาณสัก40นาทีแล้วเนี่ยใช่ไหมครึ่งเท่าไร 4-5 ใช่ไหมโอเคได้ครับทีเคได้ทุ่มเข้ามาครับแม่ลูกนี้พลิกบอลสวยครับเข้ากลางมาให้หมายเลข3เป็นลูกนี้แม่ได้หรือไม่ยังแม่ยังติดทางด้านนีโน่หัวเจ้าขึ้นมายังติดทางด้านทีเคนีโน่หัวเจ้าอีกทีแม่ทันแล้วก็สับแล้วก็ว่าวไม่ว่าวครับแม่ลูกนี้
ลูกเอ้าลูกเนี่ยเบาเองครับแหมทางด้านนีโน่หมายเลข45ยังได้บอลยศลูกนี้อยู่กลางสนามลูกว้าวจังหวะ50-50ก็เบาๆกันนะครับเด็กๆเปิดยาวมาครับแมตช์ลูกนี้ยังจับยาวแล้วแมตช์ได้ 4-7 ของท่านนันนีโน่เป็นทางด้านทีเคสได้บอลครับจะได้โต้กลับขึ้นมาทีหมายเลขสิบแมตช์ลูกนี้หลอกด้วยสายตาสวยนะครับลูกนี้กระชากขึ้นมาลูกนี้พาตัดข้างในลูกนี้แมตช์ไม่ลุกกันเอาลูกนี้ทิ้งมาแมตช์ลูกนี้ทุ่มไปก็ยังเข้า2พลุสามประตูครับเล่นเลียดนะออกข้างมาเพื่อนร่วมทีมลูกนี้จับไม่เดียบจับยาวไปลูกว้าวจุดน่าเป็นจุดโทษนะครับน่าจะเป็นในเขตนะครับกรรมการแสนวิทย์เลยครับลูกนี้จุดโทษครับแหมเป็นจุดโทษของทางด้านทีเคครับโดยแท็กลูกนี้ก็เรียบร้อยครับตีก็ยิงขึ้นมาครับ2ประตูต่อ4ครับมาแล้วครับมาดูซิว่าจะเสมอไหมครับเป็นบอลได้ใจครับของทางด้านทีเคแม่เร็ว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 กำลังไหลเคลียร์ใหม่ครับเคลียร์ใหม่ยังไม่ก็ดีครับเดินไปก็สอนกติกาให้กับนักเตะด้วยครับทางด้านกรรมการก่อนอยู่ทางด้านทีเคมเนี่ยตีใครแตกขึ้นมาแล้วแม่ได้ปลุกจังตอนนี้แล้วพรุ่งนี้แม่สับดอกลูกนี้ก็ว้าวแม่ลูกนี้ไม่ฟ้าพรุ่งนี้แหละว่าแต่กระชากปรับหลังไปก่อนลูกนี้โยกบอกสวยนะครับลูกนี้ทางด้านหมายเลข50เดี๋ยวจะมาลูกนี้แหม่ติดทางด้านหมายเลข49ลูกนี้เป็นลูกตั้งเตะของทางด้านนีโน่ FCเปิดยาวมาติดทางด้านทีเคลูกนี้แม่ตอนอยู่ทางด้านทีเคแม่ช่วงนี้บุกหนักแล้วทางด้านทีเคหวังจะเอาอีกลูกสองลูกทางด้านทีเคตอนยังอยู่ทางด้านทีเคตอกหลังไปเอาได้บอลแม่ดีเป็นสองเลยเปิดยาวมาเปิดมาทีไรก็ติดทางด้านทีเคมาแล้วตอนนี้เหมือนติดบอลอัดกำแพงแล้วทางด้านนีโน่เปิดเอาข้ามาให้มาเล็กซาเป็นทันหรือไม่ครับแม่โอ้โหหุ่นคุณมาไซส์กันเลยครับแม่ได้บอลครับเอ็กซ่าดาวิดเลยเนี่ยตัวนี้ยิงลูกนี้ไหนยังติดทางด้านนีโน่เอฟซีครับไข่หน้าคุณปุ้นเลยหมายเลข49พี่ตองโดเฮ้ยใช่เหรอเรียกกับไอ้นี่ดักล้างเหรอแต่ก่อนยังดีเลยพอจับตากแดดทุกวันซ้อมบอลบอลอยู่ทางด้านทีเคครับลูกนี้เป็นทางด้านนีโน่หดกลับขึ้นมาปล่อยให้ทางผู้รักษาประตูนะครับอ๋อเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวมากินข้าวผัดเลยบอลทีเคครับได้บอลหัวใต้ลูกนี้แม่เปิดยาวไปครับออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะของทางด้านอ้าวเปิดไม่ดีอีกแล้วครับติดทางด้านทีเคแล้วลองยิงไกลลูกนี้แม่แต่ยังพอซองลูกจ่าประตูได้ครับแม่ยังมากระโปรงไม่ได้ครับเปิดไปทางไหนก็ติดทางด้านทีเคแล้วตอนนี้แม่ทีเคนี่ข
ขึงได้หมดนะทางด้านทีเคยังเป็นทางด้านทีเคยังไกลเคียบไม่แม่ยังเกือบไปแล้วครับลูกนี้ใบไม้ร่วงเปิดไปทางไหนก็ติดทางด้านทีเคแล้วตอนนี้ดูแหมเปิดไม้ที่กลางสนามครับก็ยังติดทางด้านทีเคอ้าวลูกนี้จับไม่ดีครับมาเข้าทางด้านนีโน่เอฟซีกระชากมาหมายเลข17ยิงลูกนี้ก็ยังติดผู้รักษาประตูก็เป็นลูกเตะมุมครับดูผู้รักษาประตูนะครับแพทย์สนามก็ยืนแบงแดดให้เอ้ยเบาๆเบาโอ้พอดีเกมตามอยู่บอกลุกเลยไม่ต้องแกล้งเจ็บเกมตามอยู่ไม่ใช่บอลนำถ้าบอลนำนอนไปเลยสองชั่วโมงเปิดมุมมาครับลูกนี้ยังทีเคไปลูกนี้ยังติดทางด้านทีเคได้โต้กับอีกทีครับทีเคกระชากขึ้นมาทีเคหมายเลข50ออกข้างไปทีเคจิ้มออกข้างไปให้บอลทีมพาขึ้นมายังบอลดึงลูกนี้สวยครับแม่ยังติดทางด้านนีโน่เอ้าลูกนี้แม่ปล่อยออกข้างไปก่อนแน่นแน่สุดยอดครับตรงนี้เป็นทางด้านยังติดทีเคครับหมดยาวขึ้นมานีโน่ยังติดทีเคบอลอยู่ที่กลางสนามครับ3-2ครับ3-2ชื่ออะไรตีใหญ่ว่าไงอันนี้ตีเล็กครับลองยิงอีกทียังติดแม่มาเขาทางแล้วก็ลูกนี้เรียบร้อยเลยไม่ก้าวเรียบร้อยแม่แม่โตกลับมาแล้วได้ประตูแล้วครับเป็นนำแล้วครับเป็น5-2ครับนีโน่เอฟซีอ๋อนี่สกอร์เท่าที่ท่าเรือที่เมื่อเย็นไม่เช้าเลยปีหน้าส่งอาวุธโสกันเนี่ยเอาลงมาข้างหลังเอ้าลูกนี้จับไม่ดีครับหมายเลข49ลูกนี้หมายเลข31ทันหรือไม่ครับไอ้กาดวิททันหรือไม่เปิดมาลูกนี้แม่ไม่ใครครับเปิดมา22บอลอยู่ทางด้านแม่ปล่อยออกข้างเลยครับเอ็ดการ์ดาวิทของทางด้าน TK Academy หุ่นดีครับหน่วยกล้ามดีครับมีกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยเนี่ยเตะไปทางไหนยังติดทางด้าน TK หมดแล้วตอนนี้บอลยังอยู่ทางด้านไหมมาเขาทางนีโน่ FC แหมยังติดทางด้านกองหลังของ TK เปิ้ลยาวมาแหมเพิ่งจะเห็นเตะแรงลูกนี้แหละครับนอกนั้นปั๊กนะหมายเลข49เปิดมาครับบอลอยู่กลางสนามยังเป็นทางด้านนีโน่หมายเลข50ลูกนี้เป็นลูกฟาวของทางด้านนีโน่ของดีครับตัวหมายเลข50ของทางด้านทีเคแคเดมี่เปิดยาวครับยังติดทางด้านนีโน่เปิดเข้ากลางมาของมาทางด้านนีโน่พาชาติมาล็อกขาตัดออกข้างไปเป็นแหมลูกนี้แตะยาวแล้วเด็ก3ทุ่มครับลงมาแหมลูกนี้จะกระจกข้ามยังติดทางด้านทีเคหดกลับมาได้ทีเคหดไปลูกนี้แหมหดไม่ดีครับมาเข้าทางนีโน่ครับหมายเลข17ยิงลูกนี้แหมยังไม่ตรงกรอบเพราะลูกนี้